าการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่6เขตขณะนี้ค่ะคืบหน้าไปมากแล้วรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าจะมีการทดสอบเสมือนจริงครั้งสุดท้ายในวันที่25เมษายนค่ะนายจักรพันธ์ผิวงามรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายหลังตรวจโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารรับน้ำถนนรัชดาภิเษกว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทดสอบระบบเพื่อเก็บรายละเอียดของงานซึ่งภาพรวมมีความคืบหน้าแล้ว98%โดยจะมีการทดสอบระบบการทำงานเสมือนจริงครั้งสุดท้ายในวันที่25เมษายนนี้ก่อนตรวจรับงานและเปิดใช้งานจริงในเดือนพฤษภาคมกันยายนปี60จนถึงณขณะนี้นะครับอยู่ในขั้นของการทดสอบแต่เดือนพฤษภาคมปีนี้นะครับจะต้องถือว่าเป็นการทำงานจริงของระบบนะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยสำนักการระบายน้ำนะครับได้มีการหารือกับทางบริษัทว่าเราจะมีการทดสอบครั้งสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นการทดสอบเสมือนจริงเลยเนี่ยคือวันที่25เมษายนนะครับจะมีการเริ่มตรวจสอบระบบตั้งแต่บ่อ1บ่อ2บ่อ3บ่อ4บ่อ5แล้วไปทำการทดสอบครั้งสุดท้ายนะครับก่อนตรวจรับงานจริงเนี่ยวันที่25เมษายนที่บ่อที่4ที่5นะครับที่เขียนการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อเริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่13กันยายน2556สิ้นสุดสัญญาวันที่8กันยายน2560แต่ขณะนี้อยู่ในช่วงขยายระยะเวลาสัญญาโดยวงเงินก่อสร้างกว่า 2,442 ล้านบาทการก่อสร้างประกอบด้วยสถานีสูบน้ำขนาด60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมระบบเครื่องกลและไฟฟ้า1แห่งอาคารรับน้ำ3แห่งอุโมงค์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง5เมตรระยะทาง 6,400 เมตรรวมถึงปล่องอุโมงค์4แห่งและอาคารสำนักงานอีก1แห่งซึ่งผลที่ได้จากโครงการนี้จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตดุสิตบางซื่อพญาไทจตุจักรดินแดงและห้วยขวางค่ะ